สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชเป็นศึกที่ทำเอาหลายคนติดตามกันข้ามวันข้ามคืนกับกรณีของเบียร์เดอะวอยซ์และแอนนี่แล้วมีข่าวว่าเบียร์เดอะวอยซ์ไปนัวแฟนคนอื่นซึ่งทางเบียร์ได้ออกมาพูดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แอนนี่งัดแชทโต้คืนเบียร์อย่างเผ็ดร้อนจนเบียร์ได้ออกมาอัดคลิปโต้คืนแอนนี่เกิดการฟาดงงฟาดงาใส่กันแบบไม่ยั้งอย่างไรก็ตามในช่วงกลางดึกของวันที่31ธันวาคมแอนนี่ได้ออกมาโพสต์ข้อความไล่เรียงเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบว่าแอนนี่รู้จักกับเบียร์ผ่านเพื่อนกลุ่มเดียวกันและหนึ่งในนั้นมีผู้จัดการของเบียร์รวมอยู่ด้วยในวันเกิดเหตุแอนนี่และปอก็คือฝ่ายชายไม่ได้ห่างกันความสัมพันธ์ไม่ได้ชะงักแต่ระหว่างทางก็มีปัญหากันเรื่อยๆแต่ไม่มีการเลิกรากันเบียร์เดินทางมาคอนโดของแอนนี่ครั้งแรกในเดือนตุลาคมเพื่อจัดงานวันเกิดของตัวเองและวันเกิดของแอนนี่ที่เกิดใกล้ๆกันซึ่งทางแอนนี่ก็ไม่ทราบว่าความสัมพันธ์ของเบียร์และปอเป็นอะไรมีความรู้สึกดีๆให้กันไหมเพราะแอนนี่ไว้ใจและไม่คิดอะไรการเจอกันแต่ละครั้งจะเป็นการรวมตัวกับเพื่อนกลุ่มใหญ่กลุ่มเดิมยกเว้นงานปาร์ตี้คริสต์มาส2566ที่ผ่านมาในงานวันปาร์ตี้คริสต์มาสแอนนี่ก็รู้ว่าใครมาบ้างและเบียร์ก็เอาสัตว์เลี้ยงมาแอนนี่ก็เล่นกับสัตว์เลี้ยงของเบียร์ซึ่งในวันนั้นแอนนี่ขอตัวไปนอนก่อนเพราะต้องทำงานเช้าแต่แอนนี่นอนหลับไม่สนิทเพราะได้ยินเสียงเพื่อนๆทยอยกลับและได้ยินเสียงสัตว์เลี้ยงของเบียร์ในช่วงเวลาประมาณ 4:58 น.ภาพที่แอนนี่เห็นก็คือเบียร์นั่งอยู่เก้าอี้ฝั่งซ้ายริมระเบียงห้องปอปายืนอยู่ในลักษณะโน้มตัวเข้าหาเบียร์และแอนนี่มั่นใจว่าภาพที่เห็นไม่ใช่ลักษณะของคนที่นั่งคุยกันปกติแอนนี่เรียกปอไปคุยในห้องนอนและขอให้เบียร์กลับบ้านไปก่อนแต่เบียร์ไม่ยอมกลับซึ่งเมื่อแอนนี่ได้คุยกับปอปาทางปอปาก็บอกว่าหมดรักแอนนี่นานแล้วแต่ที่ยังไม่เลิกเพราะไม่อยากให้คริสต์มาสปีนี้เป็นปีที่โหดร้ายกับแอนนี่แอนนี่จึงบอกให้ปอไปนอนก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันเพราะปอดื่มไปค่อนข้างเยอะอยากคุยกันตอนมีสติและทางเบียร์ได้คุยกับแอนนี่เพื่อขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นแอนนี่ไม่ได้หัวร้อนและทำให้เป็นข่าวแอนนี่ได้แชทคุยกับเบียร์และขอบคุณเบียร์และเบียร์ก็ขอโทษสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่แอนนี่ตั้งใจจะปรับปรุงความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นและขอร้องให้เบียร์และปอปาช่วยเว้นระยะความสัมพันธ์ออกไปเพื่อแอนนี่และในการโทรคุยกันแอนนี่บอกเองว่าสัญญาจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครแต่ถ้ามีใครถามว่าแอนนี่กับปอเลิกกันแอนนี่ก็จะบอกความจริงข่าวที่เกิดขึ้นแอนนี่ไม่ทราบว่าหลุดจากใครบางส่วนก็รุนแรงไปเหมือนกันตอนที่เบียร์ออกมาปฏิเสธคนก็โจมตีกลับแอนนี่แอนนี่จึงต้องปล่อยแชทออกมาเพื่อปกป้องตัวเองและมีคนบอกว่าแอนนี่กุเรื่องโกหกส่วนเรื่องภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นไม่ได้อยู่ที่แอนนี่แอนนี่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงภาพเหล่านั้นและมั่นใจว่าถ้ามีภาพการโพสต์จากกล้องคงไม่ผิดจากที่แอนนี่พิมพ์ไว้อย่างไรก็ตามบนโลกออนไลน์ได้มีการซูมแชทที่ถูกตัดออกของแอนนี่และเบียร์โดยที่เบียร์ได้มาขอโทษแอนนี่เบียร์ก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันเกิดขึ้นแบบนั้นและทางปอปาก็คงเหงาจริงๆแอนนี่ก็ยอมรับว่าตนทำงานตลอดเวลาแต่ปอปาก็ยังดูแลแอนนี่ได้ดีมากๆซึ่งทางแอนนี่ก็บอกว่าแอนนี่ก็เคยบอกปอปาแล้วว่าเบียร์เองก็รู้ว่าแอนนี่รักปอถ้าเป็นคนอื่นแอนนี่คงไม่ทนทางแอนนี่ก็ผิดและอยากทำให้ความสัมพันธ์กับปอดีขึ้นทางเบียร์ก็บอกว่าจากนี้จะหายไปแอนนี่ก็บอกว่าขอให้เบียร์เว้นระยะห่างก่อนรอให้ทุกอย่างมันโอเคและแอนนี่จะไม่บอกเรื่องนี้กับผู้จัดการของเบียร์จากนั้นเบียร์ก็ขอโทษแอนนี่อีกซ้ำๆแอนนี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่เมื่อคืนแอนนี่ไม่ได้นอนเลยและปลอบใจเบียร์ว่าไม่ต้องเครียดนอกจากนี้ยังมีแชทอีกอันที่แอนนี่ทักไปหาเบียร์เมื่อวันที่27ธันวาคมแอนนี่ขอร้องเบียร์ว่าขอให้เบียร์ไม่ต้องไปดูหนังกับปอปาทำเดี๋ยวนี้เลยไหมและเบียร์ก็รับปากว่าทำได้ในขณะเดียวกันทางฝ่ายปอปาคือผู้ชายก็ออกมาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเรื่องมันชักจะบานปลายไปกันใหญ่และตนต้องออกมาทำอะไรสักอย่างโดยจะพูดเลยว่าวันนั้นปอและเบียร์ไม่มีอะไรกันเกินเลยแน่นอนและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ทีวีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไบรท์ทีวีขอบคุณค่ะ